คมาแล้วปิดเสียงโอเคเข้ามาแล้วครับเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมแจ้งกันด้วยนะครับครับเปิดเนี่ยจะว่าโอเคโอเคพร้อมครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่มาสระไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้รอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะครับมีเสียงชัดไหมยังไงแจ้งได้นะครับไม่มีเสียงหรือว่าภาพกระตุกยังไงแจ้งได้เลยนะครับวันนี้บรรยากาศสบายๆครับวันนี้เรามานั่งเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้กันครับแชร์กันนะครับเป็นไลฟ์ทอล์กไม่ได้มาขายสินค้าหรือขายของแต่อย่างใดก็มีความรู้อะไรนะครับแบ่งปันให้ทุกคนที่ติดตามเพจมาสระได้รู้ได้ฟังกันนะครับถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับ2ทุ่มก็คิดว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาอีกสักแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมมีระหว่างที่ผมเล่าไปนะครับมีอะไรมีคอมเมนต์อะไรแจ้งได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยอ่านให้มีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมหรือว่าเคยมีประสบการณ์อะไรก็แชร์ได้เลยนะครับเล่าสู่กันฟังครับก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฟอร์นิเจอร์ในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์กันนะครับหัวข้อในวันนี้ครับจริงๆก็คือตั้งอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้มีข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือ5เรื่องถ้ายังไม่รู้5เรื่องนี้นะครับอย่าเพิ่งคิดซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมโอ๊กก็พูดง่ายคือถ้าก่อนซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมโอ๊กเนี่ยควรจะรู้5เรื่องนี้นะครับเป็นหัวข้อที่จริงๆรวบรวมมาจากคำถามจากลูกค้านะครับจากลูกเพจจากหลายๆคนที่มีประสบการณ์นะครับเรารวบรวมมาให้เป็นเหลือประมาณ5ข้อเน้นๆนะครับเป็นคำถามยอดฮิตที่ทุกคนต้องถามเวลาใครมาซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่ามีคนจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสิ่ง5อย่างเนี้ยต้องรู้แน่ๆนะครับก็เลยรวบรวมมาแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะครับก็มีข้อสงสัยยังไงเพิ่มเติมก็แนะนำได้นะครับทั้งหมดนี้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ขายแล้วก็ของเราในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับก็อยากถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับคอนเทนต์อยากจะแบ่งปันให้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนกำลังสนใจเฟอร์นิเจอร์ก็กดไลค์กดแชร์ได้หรือว่ามีญาติมีเพื่อนมีพี่น้องคนไหนกำลังจะซื้อเฟอร์นิเจอร์สไตล์นี้ก็เรียกเขามาดูได้นะครับหรือว่ากดแชร์ให้เขาดูว่าเนี่ยมาสระเฟอร์นิเจอร์กำลังไลฟ์เพจนี้อยู่นะครับก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมข้อแรกนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือ5ถ้ายังไม่รู้5เรื่องนี้นะครับอย่าเพิ่งคิดซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมโอ๊กเราต้องรู้อะไรบ้างในการซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับบางคนบอกอาจจะต้องรู้ว่ายี่ห้อไหนราคาเท่าไหร่นะครับดีไซน์ยังไงนะครับแต่ในฐานะผู้ขายเนี่ยอยากจะแนะนำ5อย่างนี้ที่ต้องรู้นะครับอย่างแรกนะครับข้อแรกเลยว่าต้องรู้คุณสมบัติของไมโอ๊กก่อนครับว่าแล้วไมโอ๊กมันดียังไงอะไรคือข้อดีไมโอ๊กทำไมเฟอร์นิเจอร์ต้องใช้ไมโอ๊กทำไมสไตล์มินิมอลต้องใช้ไมโอ๊กนะครับข้อแรกเลยที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็ข้อดีของไมโอ๊กเนี่ยไม้เนี่ยนะครับมาถ้าเราแบ่งไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนก็คือไม้ยางพาราไม้สนที่เราเห็นทั่วไปกับอย่างที่2คือไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งก็ชื่อก็บอกว่าแข็งครับก็จะมีพวกไม้สักนะครับไม้โอ๊กถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับหรือไม้พวกไม้มะค่านะครับไม้ประดู่พวกนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้โอ๊กเนี่ยเป็นหนึ่งในไม้เนื้อแข็งชื่อก็บอกว่าแข็งนะครับคือแข็งแรงทนทานแล้วข้อดีของมันคือยังไงข้อดีมันก็คือแข็งแรงทนทานไม่บวมน้ำก็คือใช้งานได้นานอายุการใช้งานได้นานนะครับคือเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งทีเนี่ยเราคงไม่ได้กะใช้แป๊บเดียวใช้อย่างน้อยต้องมี10ปีขึ้นไปแล้วยิ่งเราซื้อไม้โอ๊กเนี่ยไม้เนื้อแข็งเนี่ยคาดหวังว่า10ปีเนี่ยใช้ได้ยาวๆนานๆไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่1มันเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วไม้เนื้อแข็งเนี่ย
ดียังไงก็คือรับน้ำหนักได้เต็มที่นะครับอย่างเตียงเงี้ยเราใช้เวลาอยู่กับเตียงเยอะมากนะครับเวลาเรานอนวันนึงเราใช้เวลาอยู่กับเฟอร์นิเจอร์1ในเฟอร์นิเจอร์หลักก็คือเตียงนี่แหละเรานอนมาก 7-8 ชั่วโมงเรียกว่าเป็น1ใน3ของชีวิตเลยที่เราใช้เวลาอยู่บนเตียงฉะนั้นถ้ามันรับน้ำหนักได้ดีนอนได้ไม่กวนใจนะครับไม่มีเสียงอันนี้ก็เป็นข้อดีของไมโอ๊กนะครับข้อที่1คือแข็งแรงทนทานนะครับข้อที่2คือรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันทนความร้อนความชื้นนะครับเวลาเราใช้งานอย่างโต๊ะทานอาหารทำไมโต๊ะทานอาหารต้องเป็นโต๊ะไมโอ๊กก็เพราะว่ามันสามารถที่จะทนความร้อนจากแก้วกาแฟหรือทนความชื้นจากแก้วน้ำคือเราไม่ต้องกังวลว่าใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นด่างไหมมันจะเป็นบวมน้ำไหมเคยเห็นไหมครับที่โต๊ะบางอย่างที่เราวางไว้ปุ๊บแล้วก็เป็นด่างบางทีเราต้องคอยเช็ดแต่ถ้าเป็นไม้โอ๊กเนี่ยจะไม่เป็นอันนี้คือข้อดีของเขานะครับแล้วก็อายุการใช้งานอย่างที่บอกครับไม้โอ๊กเนี่ย10ปีขึ้นถ้าเราดูแลรักษาดีๆคือเวลาซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราซื้อครั้งเดียวอย่างเวลาเพื่อนๆซื้อบ้านใหม่ฮะเราก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเราคงไม่ได้คาดหวังว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์5ปีแล้วต้องมาซื้อใหม่เราก็กะใช้ไปยาวๆเลยใช้ไปนานๆอย่างน้อยๆมันต้อง10ปีขึ้นไป10ปี15ปีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นไมโอ๊กนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงเลยนะครับที่สำคัญมากๆของไมโอ๊กคือปลวกแมลงเชื้อราไม่ขึ้นเพราะว่าไมโอ๊กเนี่ยจะมีสารเคมีอยู่ตัวนึงครับคือสารเทนินที่จะอยู่ในเนื้อไม้เป็นสารที่ปลวกแมลงเชื้อราเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่ขึ้นถ้ายกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพง่ายๆก็คือถังหมักเบียร์หมักไวน์ที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมเหล้าเบียร์เนี่ยเขาจะใช้ถังไมโอ๊กเพราะว่าเวลาหมักเนี่ยมันต้องหมักเป็น10ปี10 20ปีก็เลยต้องใช้ถังไมโอ๊กคือเพราะว่ามันไม่มีปลวกแมลงเชื้อรามารบกวนเขาก็เลยต้องใช้ถังไมโอ๊กเนี่ยฮะนี่คือจุดเด่นหลักๆเลยของไมโอ๊กแล้วก็มันเป็นไม้เนื้อแข็งต่อให้ปลวกมันจะมาด้อมๆมองๆยังไงมันก็ไม่กล้ากินเพราะมันแข็งสู้ไปกินไม้อัดไปกินไม้อื่นๆดีกว่าที่มันกินง่ายกว่าอันนี้คือจุดเด่นหลักๆเลยทำให้อายุการใช้งานมันนานนะครับก็ปลวกแมลงเชื้อราไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นถัดมาอย่างที่ผมเห็นที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี่ยคือโต๊ะกลางไมโอ๊กอันนี้คือไมโอ๊กทั้งแผ่นนะครับอันนี้คือนี่คืองานจริงนะถ้าลูกค้าถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือนี่คือลายไม้ของเขาข้อดีของไมโอ๊กอีกอันนึงก็คือลายไม้มันสวยครับลายไม้ของเขาเนี่ยจะไม่ถี่เกินไปไม่ห่างเกินไปถ้าดูใกล้ๆเนี่ยถ้าไม้บางประเภทตาไม้มันถี่พอตาไม้มันถี่มากๆเวลามาทำเฟอร์นิเจอร์หน้าไม้มันก็ไม่สวยหรือถ้าบางทีมันห่างเกินไปมันก็จะดูเหมือนไม่ใช่ไม้แต่ข้อดีของไมโอ๊กเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์ลายไม้เขาจะไม่ถี่เกินไปไม่ห่างเกินไปเหมาะที่จะมาทำเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการโชว์หน้าไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงพอลายไม้สวยสีเขาก็สวยเนี่ยฮะสีที่เราเห็นตอนนี้นี่คือสีธรรมชาติของไมโอ๊กสีเขาเนี่ยมันจะคนญี่ปุ่นจะชอบมากเพราะว่ามันดูอบอุ่นเรียบง่ายนะครับที่ประเทศที่จะนิยมใช้ไมโอ๊กมากๆก็คือจะเป็นญี่ปุ่นนะครับกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียพวกนอร์ดิกสไตล์เนี่ยเขาจะชอบไม้โอ๊กเพราะว่าเนี่ยฮะมันทำให้บ้านเนี่ยมันดูอบอุ่นอย่างเนื่องจากประเทศเขาอากาศหนาวอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่มันสีที่มันตัดทำให้ห้องมันดูอบอุ่นสไตล์การแต่งแบบมินิมอลที่นิยมใช้ไม้โอ๊กเนี่ยมันจะแต่งง่ายเราก็คือใช้แค่บ้านห้องสีขาวอย่างที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยนะฮะห้องสีขาวแค่นี้แล้วเราก็วางเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊กเข้าไปมันก็ทำให้ห้องเนี่ยดูอบอุ่นได้แล้วนะครับอันนี้คือข้อดีหลักๆของเฟอร์นิเจอร์ไมโอ๊กนะครับลายไม้สวยเป็นธรรมชาตินะครับสีไม้โอ๊กเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองนะครับเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกมันอบอุ่นแล้วมันเป็นมินิมอลในตัวไม่ต้องทำสีเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นนึงอันนี้เป็นจุดเด่นที่หลายคนไม่ทราบคือไมโอ๊กเนี่ยจากคำถามที่ลูกค้าจะถามทางเราบ่อยมากว่าไม้โอ๊กต่างจากไม้สักยังไงอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตทำไมต้องเพราะว่าคนไทยเราจะรู้จักไม้สักเป็นส่วนมากนะครับเป็นเหมือนคอมมอนว่าไม้สักคือไม้เนื้อแข็งคำตอบก็คือไม้โอ๊กกับไม้สักเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันความแข็งแรงเท่ากันเลยนะครับรับแรงกระแทกรับรอยขีดข่วนได้เท่ากันแต่จุดต่างอันนึงคือไม้โอ๊กเนี่ยความหนาแน่นน้อยกว่าเพราะความหนาแน่นน้อยกว่าเขาขึ้นรูปได้ง่ายกว่าถ้าเพื่อนๆ เห็นตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้มันจะมีโค้งมนสไตล์มินิมอลเนี่ยจะนิยมทำเป็นลักษณะโค้งมนขอบพวกนี้ฮะมันจะขึ้นรูปได้ง่ายกว่าเนื่องจากความหนาแน่นมันน้อยกว่าเวลาใช้เครื่องหรือช่างเขาขึ้นงานให้มันโค้งให้มันมีดีไซน์เนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าครับผม
มีคนถามว่าหนักมากไหมหนักเหมือนกันครับเพราะเป็นไม้จริงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้หนักเท่าไม้สักแต่ว่าถ้าลองยกดูก็ต้องใช้สองคนยกเหมือนกันคนเดียวยกไม่ไหวแน่นอนขนาดผู้ชายเนี้ยอย่างโต๊ะตัวเนี้ยคนเดียวยกไม่ไหวแน่นอนต้องใช้ผู้ชายสักสองคนช่วยกันยกนะครับเนื่องจากมันเป็นไม้จริงถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเนี้ยนี่คือไม้จริงทั้งแผ่นนะครับไม่ได้มีส่วนผสมของไม้อื่นเลยนะครับโอเคก็มีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะครับผมมีถ้าผมกับทีมงานตอบได้จะตอบให้ทันทีนะครับโอเคอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวจุดเด่นข้อเรื่องแรกที่ต้องทราบนะครับก็คือว่าคุณสมบัติของไมโอไมโอมันดียังไงนะครับก่อนที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมโอต้องรู้คุณสมบัติเขาก่อนว่าเขาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับทนแรงแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ทนปวดมาแรงเชื้อราไม่ขึ้นอันนี้เป็นจุดเด่นของเขานะครับเราซื้อไม้โอ๊กเพราะเหตุผลนี้แหละถ้าเราพูดกันตรงๆนะครับตัวโต๊ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่วันนี้ตั้งใจจะไม่ได้มาแนะนำสินค้านะครับแต่ถ้าถามมาก็ตัวนี้เป็นโต๊ะกลางยกได้นะครับเพื่อนๆไปดูในไลฟ์เก่าๆได้เราเพิ่งโปรโมทตัวนี้ไปนะครับเป็นโต๊ะกลางยกได้รุ่นบาร์นอฟฟี่นะครับก็ดูราคาทั้งหมดได้ในไลฟ์ที่ผ่านมาได้เลยนะครับผมหรือว่าทักมาก็ได้ทักมามีแอดมินคอยตอบนะครับสนใจสินค้าตัวไหนโปรโมชั่นตัวไหนนะครับแจ้งมาได้เลยครับผมแล้วก็ไม้โอ๊กมีกี่สีไม้โอ๊กมีสีเดียวเลยนะครับอันนี้คือสีธรรมชาติไม้โอ๊กไม่ได้ทำสีเพิ่มนะครับอุ๊ยขอโทษทีเล่ามาตั้งนานลืมให้ดูตัวอย่างไม้นี่คือตัวอย่างไม้โอ๊กนะครับอันนี้คือตัวอย่างไม้โอ๊กจริงๆเลยเนี่ยครับอันนี้คือไม้โอ๊กที่เราขึ้นงานมาโดยปกติเนี่ยเวลาเราขึ้นเราจะใช้ความหนาประมาณเท่านี้ในการทำหน้าโต๊ะอันนี้คือโต๊ะกินข้าวนะครับเป็นไม้จริงที่เราขึ้นโต๊ะกินข้าวหนาจะประมาณ1นิ้วนะครับอันนี้คือไมโอสีเนี่ยครับคำว่าสีมันมีสีเดียวแต่ว่ามันมีหลายเฉดครับเพื่อนๆคือถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายเฉดมันไม่ได้เฉดเดียวกันเพราะมันเป็นไม้ธรรมชาตินี่นะครับแต่สีเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยต้องเอาไปดูใกล้ๆไหมเดี๋ยวให้ทีมงานดูโชว์ชิ้นหนึ่งใกล้ๆก็ได้ครับอันนี้คือไม้จริงเวลาเราเอามาทำเฟอร์นิเจอร์จะเป็นตัวนี้เลยนะครับโอเคคุณพานุโอ้ขอบคุณมากครับผมคุณพานุพงศ์ซื้อไปแล้วบริการดีมากขอบคุณมากครับก็เป็นลูกค้าเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาคอมเมนต์เรานะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวรับเห็นไหมครับขอวางโอเคเนี่ยครับอันนี้คือไม้จริงอันนี้คือตัวอย่างไม้โอ๊กที่เราใช้งานนะครับในการขึ้นรูปตัวเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับผมโอเคครับอันนี้คือข้อแรกที่ต้องรู้นะครับเรื่องถัดไปครับผมเรื่องที่สองที่ต้องรู้คือเราต้องรู้วิธีการผลิตครับว่าเขาผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยังไงเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊กเนี่ยเอางี้ครับเดี๋ยวผมเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะมีวิธีการผลิตอยู่ประมาณ3อยู่3แบบใหญ่ๆเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เราเห็นทั่วไปนะครับแบบที่แบบแรกเรียกว่าผลิตเป็นไม้จริงนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า solid wood นะครับแบบที่2เป็นไม้แปรรูปหรือบางทีเรียกสั้นๆว่าไม้อัดนะครับแบบที่3คือไม้วีเนียร์หรือไม้ปิดผิวนะครับมี3แบบที่เพื่อนๆเวลาไปดูเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอ่านป้ายได้ครับว่าไม้วัสดุตัวเนี้ยโต๊ะตัวนี้โต๊ะกินข้าวเตียงตัวนี้ทำจากไม้อะไรเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นไม้จริงหรือเป็นไม้แปรรูปหรือว่าเป็นไม้วีเนียร์นะครับอันนี้มันจะบอกไว้ผู้ขายทุกคนจะต้องบอกไว้นะครับทีนี้เนี่ย 99% ของเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊กจะผลิตด้วยวิธีการคือไม้จริงนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเขาว่าไม้จริงคืออะไรก็คือไม้ทั้งแผ่นแบบนี้เป็นไม้จริงนะครับวิธีการผลิตของเขาเนี่ยเขาว่าไม้จริงไม่ใช่เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับอันนี้ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม้แผ่นเดียวเนี่ยจะเป็นการผลิตแบบสมัยเก่าแล้วซึ่งสมัยนี้จะหายากมากที่จะผลิตไม้แผ่นเดียวที่เป็นต้นเดียวแล้วมาผลิตเนี่ยจะเป็นพวกไม้จามจุรีที่เขาทำเป็นโต๊ะกินข้าวแผ่นเดียวซึ่งต้นทุนจะค่อนข้างสูงคำว่าไม้จริงสมัยนี้คือการผลิตด้วยการใช้ไม้หน้ากว้างประมาณ8-10เซนเนี้ยมาต่อกันแบบนี้นะครับมาต่อกันอัดกันขึ้นรูปเป็นแผ่นเดียวนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นแผ่นใหญ่แล้วเราก็ค่อยมาทำว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์อะไรมันก็คือการเอาไม้จริงมาต่อกันในแนวยาวแบบนี้นะครับ
อ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับผมใช้มา3 ปีแล้วขอบคุณมากครับผมโต๊ะกลางตัวนี้มีกี่ไซส์ตัวนี้มีไซส์เดียวนะครับขนาดเมตร20ครับผมตอนนี้เรามีไซส์เดียวอยู่นะครับเป็นขนาดเมตร20เหมาะสำหรับโซฟา2หรือ3ที่นั่งนะครับก็สนใจทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้ครับมีแอดมินช่วยตอบครับผมไม้โอ๊กใช้ไปนานๆจะบวมไหมไม่ครับผมอย่างที่บอกครับเป็นไม้จริงทั้งแผ่นฉะนั้นโอกาสที่จะบวมน้ำแทบไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีดูแลรักษาให้ว่าทำยังไงถึงจะใช้ได้10ปีหรือ15ปีขึ้นไปไม่บวมน้ำแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้มาเนี่ยนะครับสั่งทำสีได้ไหมอย่างที่แจ้งครับเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊กส่วนใหญ่จะไม่ทำสีนะครับจะนิยมใช้เป็นสีนี้สีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีที่เข้ากับสไตล์มินิมอลที่สุดนะครับก็จะนิยมสีนี้ครับสีธรรมชาติของไมโอครับใช้มาแล้ว3ปีไม่บวมน้ำใช่ครับผมไม่บวมน้ำเลยครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับมีโอกาสก็เรียนเชิญที่โชว์รูมได้นะครับลูกค้าแล้วก็หรือมาดูสินค้าจริงก่อนก็ได้นะครับโอเคครับงั้นผมเล่าต่อเมื่อกี้เล่าถึงว่าวิธีการผลิตไม้จริงนะครับก็คืออย่างที่บอกครับเป็นเอาไม้มาต่อกันแล้วขึ้นเป็นแผ่นใหญ่แล้วค่อยไปขึ้นว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนนะครับซึ่งเนี่ยทำให้ความแข็งแรงทนทานมันเต็มที่เลยนะครับจะมีลูกค้าถามมาเหมือนกันครับว่าแล้วไม้ประสานต่างจากไม้จริงโซลิดวูดยังไงไม้ประสานภาษาอังกฤษเรียกว่าจอยวูดเนี่ยต่างกันจริงๆแล้วเป็นไม้จริงเหมือนกันวิธีการผลิตเหมือนกันต่างกันอย่างเดียวครับคือถ้าเป็นโซลิดวูดหรือไม้จริงเนี่ยจะเป็นลักษณะของไม้ในแนวยาวนึกภาพออกไหมครับแนวยาวเนี้ยจะไม่มีรอยต่อทางขวางแต่ถ้าไม้ประสานเนี่ยจะเป็นลักษณะชิ้นแบบนี้ฮะแล้วมาต่อกันเป็นชิ้นชิ้นก่อนค่อยขึ้นมาเป็นแผ่นใหญ่ครับเป็นจะเป็นชิ้นชิ้นก่อนก็จะทำให้ความแตกต่างคือเรื่องลายไม้สวยงามอย่างไม้จริงอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าเห็นถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นก็คือจะไม่มีรอยต่อในแนวขวางเลยก็คือลายไม้มันจะสวยเต็มไปเวลาโต๊ะกินข้าวก็จะเสมือนว่าเป็นแผ่นเดียวแต่ถ้าไม้ประสานเราก็จะเห็นรอยต่อในแนวขวางอยู่บ้างจะต่อเป็นแนวตรงหรือจะต่อเป็นฟันปลาก็แล้วแต่นะครับก็จะแตกต่างในเรื่องหน้าโต๊ะนี่แหละครับแต่มันเป็นไม้จริงเหมือนกันนะครับไม้จริงกระบวนการผลิตที่2คือไม้แปรรูปนะครับไม้แปรรูปเนี่ยถ้าเราเรียกสั้นๆคือไม้อัดก็จะมีอยู่ที่คนรู้จักก็คือไม้พาร์ติเคิลพาร์ติเคิลเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในงานบิวอินนะครับพวกตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยจะนิยมใช้ไม้พาร์ติเคิลทำหรืออีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าไฟเบอร์บอร์ดนะครับไฟเบอร์บอร์ดถ้าเอาที่คนเพื่อนๆจะรู้จักน่าจะเรียกว่าเขาเรียก MDF เหมาะสำหรับมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์พวกเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังๆที่เห็นเนี่ยจะนิยมใช้เป็น MDF ทำเพราะว่า1มันเบานะครับ2มันประกอบง่ายนะครับแล้วก็ขึ้นรูปง่ายนะครับแล้วก็ทำสีได้ง่ายจะทำสีขาวสีดำทำได้หมด MDF เนี่ยจะเป็นไม้แปรรูปที่คนนิยมมากใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็แบบที่3ครับคือไม้วิเนียไม้วิเนียเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างไม้จริงกับไม้แปรรูปก็คือด้านล่างของเขาเนี่ยจะเป็นไม้อัดเป็นเหมือนเป็นเศษไม้หรือว่าเป็นพวกพลาสติกที่อัดเข้ามานะครับแล้วเขาก็จะใช้ไม้จริงเนี่ยแหละฮะสไลด์เป็นแผ่นบางๆมาปิดด้านบนเพื่อจะให้มันสัมผัสไม้จริงคือเหมือนอยู่ตรงกลางว่าตัวมันเบานะครับแต่เวลาสัมผัสเนี่ยยังได้สัมผัสไม้จริงอยู่เขาเรียกว่าไม้วิเนียก็จะมีร้านเฟอร์นิเจอร์หลายแบรนด์นิยมทำเหมือนกันสังเกตจากฉลากได้ครับเวลาเพื่อนๆไปดูสินค้าตามโชว์รูมเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าเป็นไม้จริงวิเนียหรือเป็นไม้จริงโซลิดวูดนะครับอันนี้คือวิธีการผลิตแบบที่2นะครับที่ต้องที่คนจะรู้ก่อนที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับมีคอมเมนต์อะไรไหมโอเคมาเรื่องที่3ครับทีนี้มาเรื่องวิธีดูแลรักษาละในเมื่อเราเลือกเราตัดสินใจแล้วเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมโอ๊กเรารู้แล้วคุณสมบัติดียังไงรู้แล้วว่าผลิตยังไงเรื่องที่3แล้วเราจะดูแลรักษายังไงอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นครับว่าเราคงไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแล้วใช้แค่2ปี3ปีเราคงใช้ให้10ปีขึ้นไปนะครับวิธีดูแลรักษาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นไม้จริงนะครับแล้วเป็นไม้เนื้อแข็งดูแลรักษาง่ายอยู่แล้วโดยเบสิกคือเหมือนไม้ธรรมดานะครับวิธีดูแลรักษาอย่างแรกเนี่ยก็คือเวลาอย่างที่บอกครับมันทนความร้อนความชื้นอยู่แล้วพยายามหาผ้านะครับวิธีทำความสะอาดเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้หาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะครับสัก2ผืนนะครับผืนแรกเนี่ยเป็นเปียก
ชุบน้ำหมาดๆกับอีกผืนนึงเป็นแห้งนะครับเวลาทำความสะอาดก็คือเช็ดไปเลยครับเช็ดเอาผ้าเปียกเช็ดก่อนนะครับแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดตามให้มันแห้งสนิทถ้าเราเช็ดแบบนี้บ่อยๆเนี้ยเฟอร์นิเจอร์จะอยู่นานแน่นอนทำไมเราต้องเช็ดแบบนั้นนะครับกระบวนการผลิตไม้จริงเนี่ยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายครับเขาจะมีการเคลือบยูริเทนเอาไว้ถ้าเพื่อนๆเห็นเงาของตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม้เนี่ยจะไม่ได้เป็นไม้เปล่าๆนะครับมันจะมียูริเทนพ่นทับเอาไว้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆเพื่อกันรอยการกระแทกสิ่งที่เราต้องป้องกันมันคือป้องกันยูริเทนนี่แหละตัวไม้เนี่ยไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะครับมันใช้ได้นานอยู่แล้วแต่ที่เราต้องดูแลรักษามันคือไอ้ตัวยูริเทนนี่แหละก็คือใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์คอยเช็ดนะครับเปียกผืนนึงแห้งผืนนึงเช็ดให้แห้งถ้าอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ได้เนี่ยจะอยู่ได้นานแน่นอนนะครับทีนี้มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าเลอะคราบอาหารทำยังไงเพราะว่าโต๊ะกินข้าวใช่ไหมครับบางทีมันจะต้องมีคราบอาหารเลอะแน่นอนผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดไม่ออกทำยังไงเราแนะนำอันนี้ครับถ้าเพื่อนๆ น่าจะเคยเห็นตามร้านเซเว่นหรือสะดวกซื้อทั่วไปคือครีมอเนกประสงค์ Stay Clean นะครับวิธีใช้งานก็คือทาแต้มเอาไว้สัก30วิถึง1นาทีนะครับแต้มเอาไว้เลยตรงไหนเลอะคราบอาหารเลอะคราบน้ำมันนะครับหมึกก็ออกนะครับพวกหมึกปากกาเนี่ยก็ออกแต้มเอาไว้อย่าแต้มไว้นานเกินนะครับไม่งั้นมันจะแห้งติดไปสักไม่เกิน1นาทีแล้วก็เอาผ้าเปียกเนี่ยเช็ดนะครับเอาผ้าเปียกเช็ดเนี่ยก็ออกแล้วพวกคราบอาหารเนี่ยใช้วิธีเนี้ยแต้มเอาแล้วก็เช็ดออกแนะนำ Stay Clean นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะแนะนำในการทำความสะอาดพวกคราบอาหารนะครับแต่ว่ามันมีข้อควรระวังครับว่านอกจากอย่างที่บอกครับมันดูแลรักษาง่ายนะครับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็พอแล้วแต่มันมีจุดอ่อนข้อควรระวังของตัวเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้คือเคมีครับเดี๋ยวนะผมอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับถ้าอาหารกินแรงเช็ด6กลิ่นหายไหมหายแน่นอนครับหายเพราะว่าโต๊ะเนี่ยไม่ได้ดูดกลิ่นอะไรอยู่แล้วแค่เอาผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำนะครับเช็ดก็ออกแล้วแต่สเตย์คลีนเนี่ยสำหรับพวกเวลาคราบน้ำมันมากๆหรือเป็นพวกเลอะแกงอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้สเตย์คลีนเนี่ยจะช่วยได้ง่ายจริงๆผ้าเช็ดมันก็ออกแหละแต่ว่ามันนานก็คือแนะนำสเตย์คลีนมันเร็วหน่อยนะครับข้อควรระวังของพวกเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้พวกนี้ก็คือเรื่องเคมีครับอย่างแรกที่ต้องระวังครับคือเลดตอครับเวลาทำความสะอาดสมัยนี้บางทีแม่บ้านจะหวังดีทำความสะอาดผสมเลดตอลงไปให้ถูพื้นแล้วมาเช็ดโต๊ะให้เนี่ยตัวนี้ต้องระวังครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ถ้าจะใช้จริงๆก็อาจจะแนะนำพ่นใส่ผ้าก่อนแล้วค่อยเช็ดหรือเปลี่ยนไปใช้พวกสบู่เจือจางหรือน้ำยาล้างจานก็ได้ทำความสะอาดแทนไม่ต้องใช้เดตตอนะครับกับอีกอันนึงที่ต้องระวังช่วงโควิดคือแอลกอฮอล์ครับพ่นโดยตรงเลยอย่างเงี้ยแต่หลังช่วงโควิดแรกๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่มีละแต่ช่วงโควิดที่ช่วง2ปีแรกๆเนี่ยเราจะเจอเคสอย่างนี้เยอะคือลูกค้ากลัวโควิดก็พ่นสเปรย์โดยตรงเลยมันจะทำให้ยูริเทนที่เคลือบไว้เนี่ยมันลอกครับก็แนะนำว่าถ้าจะใช้จริงๆก็พ่นใส่ผ้าก่อนแล้วค่อยเช็ดหรือหาวิธีทำความสะอาดแบบอื่นอย่าพ่นโดยตรงนะครับทีเนี้ยก็จะมีคำถามต่อว่าแล้วถ้าทำไปแล้วจะทำยังไงเหมือนบางคนบอกว่าพ่นไปแล้วครับไม่ทันแล้วลอกแล้วทำยังไงนะครับก็มีวิธีแก้ครับคือโต๊ะพวกนี้สามารถที่จะขัดเครื่องพ่นกลับมาทำให้ใหม่ได้อันนั้นเป็นวิธีแก้เบื้องต้นสามารถคือไม่ต้องกลัวเลยว่าต่อให้มันลอกเนี่ยยูริเทนเราสามารถขัดเครื่องพ่นใหม่ให้ได้นะครับโอเคอันนี้เรื่องที่3นะเรื่องที่3นะครับผมมีอะไรจะวางหม้อวางอะไรได้วางหม้อวางได้ครับของร้อนวางได้เลยครับผมหาอะไรรองหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ขนาดแบบเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะถ้าเป็นหม้อสุกี้อะไรเงี้ยวางได้เลยครับพวกนี้มันทนความร้อนอยู่แล้วหาอะไรรองไว้หน่อยนะครับวางโดยตรงได้ไหมคะวางโดยตรงก็อย่างที่บอกครับหาอะไรรองไว้ดีกว่ายืดอายุการใช้งานของตัวโต๊ะวางได้ครับแต่ว่าอาจจะทำให้ตัวโต๊ะเนี่ยเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับยังไงหาอะไรลองนิดนึงนะครับจะได้ใช้นานๆโอเคถัดไปครับข้อที่3นะครับวิธีดูแลรักษาข้อที่4ครับผมอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องเบสิกที่เพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ผมจะย้ำอีกครั้งนึงคือเวลาจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นไม้โอ๊กหรือเฟอร์นิเจอร์ไหนเนี่ยเช็คเรื่องการรับประกันให้ดีครับผมว่าร้านนั้นมีรับประกันไหม
จริงอยู่ครับเราอาจจะชอบดีไซน์เขาชอบรูปแบบเขาราคาถูกใจแต่ make sure ครับว่ามีรับประกันไหมรับประกันอะไรบ้างรับประกันคุณภาพเนื้อไม้หรือเปล่ารับประกันโครงสร้างไหมอย่างเก้าอี้อย่างเงี้ยเราเขารับประกันแค่ไหนนะครับอันนี้เช็คให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าเคยมีหลายกรณีครับเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วมารู้อีกทีคือไม่ได้อยู่ในประกันก็ต้องวิ่งมาหาร้านหรือหาโรงงานซ่อมเองนะครับอย่างอันนึงที่ผมจะแนะนำกับลูกค้าเสมอก็คือว่าสอบถามให้ละเอียดครับว่าหลังจากหมดประกันแล้วอย่างเช่นบอกเขารับประกัน2ปีแล้วหลังหมดจากหมดประกันแล้วทำยังไงจะซ่อมแซมได้ไหมนะครับอย่างของมาสาเนี่ยเราจะแจ้งลูกค้าเลยว่าเรารับประกัน1ปีถ้าหลังจากนั้นเนี่ยสามารถซ่อมแซมได้อย่างยกตัวอย่างเคสง่ายๆเลยครับว่าใช้ไปแล้ว4ปีแล้วโต๊ะเป็นรอยขีดข่วนอย่างเงี้ยของทางเราหมดประกันไปแล้วแต่เรามีบริการขัดเคลือบพ่นใหม่ให้โต๊ะจะกลับมาเหมือนเดิมได้เลยนะครับเราขัดเวลาเป็นรอยเนี่ยเราก็ขัดให้มันลึกลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็พ่นยูริเทนใหม่ให้มันเหมือนเดิมคือโต๊ะพวกนี้ถ้าจะพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะใช้ไปนานแค่ไหนเราสามารถทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับหรืออย่างเคสอย่างที่เมื่อกี้มีคำถามมาเรื่องหม้อนะครับเคยมีกรณีครับลูกค้าใช้เตาถ่านคงเผลอเลยวางเตาถ่านไปวางบนโต๊ะอาหารเลยแล้วไหม้อย่างเงี้ยฮะก็ส่งกลับมาให้ทางเราแก้ไขให้ได้ด้วยการขัดหน้าไม้ลงไปแล้วก็เคลือบพ่นใหม่กลับมาเป็นโต๊ะใหม่เหมือนเดิมเนี่ยครับเรื่องพวกนี้ครับเรื่องการรับประกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างที่บอกครับใช้เป็น10ปีมันหมดประกันไปแล้วเนี่ยเราจะดูแลเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะย้ำก่อนที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับเรื่องนี้โอเคครับผมแล้วก็เรื่องที่5ครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องเบสิกเหมือนกันที่อยากที่ทุกคนเพื่อนๆอาจจะรู้แต่อยากจะย้ำก็คือว่าก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งนะครับแนะนำให้ไปชมสินค้าจริงครับที่โชว์รูมนะครับอย่าใช่ครับเราอาจจะดูของออนไลน์ได้อาจจะสอบถามทางแชทได้นะครับแต่ว่าถ้าไปดูสินค้าจริงเนี่ยมันจะเวิร์กมากเลยคือเราได้ทดลองอันหนึ่งเราได้รู้ว่าสินค้าเนี่ยตรงปกไหมดูในรูปอาจจะสวยแต่ว่าของจริงเนี่ยหน้าตามันตรงอย่างที่ถ่ายรูปมาไหมนะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้อย่างเก้าอี้อย่างเงี้ยเราจะมีประสบการณ์เยอะมากกับลูกค้าคือลูกค้าชอบแบบนี้ถ่ายมาตัดสินใจซื้อแล้วจะซื้อแบบนี้ทางผู้ขายหรือเซลล์ที่ร้านก็จะแนะนำว่าลูกค้ามาดูมาลองนั่งที่โชว์รูมก่อนเถอะครับก่อนตัดสินใจซื้อพอมาลองนั่งจริงแล้วเนี่ยกลับชอบอีกรุ่นนึงเพราะว่าสรีระแต่ละคนมันไม่เท่ากันคือรูปอ่ะอาจจะตรงความต้องการแต่พอมานั่งแล้วเนี่ยอาจจะชอบอีกแบบนึงแล้วเก้าอี้มีหลายแบบความกว้างความสูงก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือแนะนำให้ลองรวมไปถึงเรื่องการแมทของสีว่าถ้าเราเลือกสีอย่างโซฟาเงี้ยครับเราต้องเลือกสีถ้าเราเห็นในรูปสีในรูปกับสีของจริงก็ไม่เหมือนกันว่ามันตรงกับสีผ้าม่านบ้านเราไหมตรงกับสีผนังบ้านเราไหมตรงกับวอลเปเปอร์บ้านเราไหมถ้าเราได้ไปเห็นของจริงไปเห็นผ้าจริงเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะเลือกได้ตรงกับบ้านเราได้มากขึ้นนะครับผมคำถามนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับทางร้านมีบริการขับเคลือบพ่นหรือเปล่าใช่ครับเรามีบริการขับเคลือบพ่นให้นะครับถ้าซื้อทางร้านค่าใช้จ่ายก็จะแล้วแต่กรณีครับถ้าไม่ลึกไม่เยอะมากก็ค่าใช้จ่ายก็สอบถามมาทางแอดมินได้ครับเรามีเรทราคาอยู่ครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับถ้าเข้าไปชมสินค้าจริงต้องนัดล่วงหน้าไหมเสาร์อาทิตย์เชิญชมเข้ามาได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเป็นต้น11โมงเป็นต้นไปนะครับส่วนวันธรรมดาก็นัดหมายล่วงหน้าได้ครับผมขอบคุณลูกค้าที่ชมนะครับขอบคุณมากเลยครับก็ดีใจครับที่ลูกค้าชอบสินค้าเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานกับฝ่ายผลิตมากครับคอมเมนต์ของลูกค้านี่คือเป็นกำลังใจมากๆเลยครับโอเคไปต่อนะครับเรื่องชมสินค้าจริงก็อยากจะย้ำนะครับว่ามาดูสินค้าจริงนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องขนาดบางทีเราเห็นในภาพเนี้ยขนาดจะตรงวัดแล้วอาจจะตรงแต่พอมาดูของจริงอาจจะใหญ่ไปนะครับยังไงก็ย้ำอีกครั้งครับอย่าลืมไปดูสินค้าจริงก่อนทุกครั้งที่จะซื้อตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์นี้จะอยู่กับเรานานๆอยู่กับเราไปนานๆเลยครับแล้วก็การเจอสินค้าเจอดูสินค้าจริงเนี่ยได้สอบถามเซลล์หรือผู้ขายได้โดยตรงจริงๆเราอาจจะถามทางแชทก็ได้แต่เวลาเราเจอหน้าเรามีข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับ
ถามเซลล์ได้เลยผู้ขายเขาจะต้องตอบได้ว่าอันนี้เป็นยังไงแมทยังไงจัดเลเยอร์ยังไงสีนี้ตรงกันไหมแนะนำสีนี้ไหมข้อแนะนำอันหนึ่งนะครับอันนี้จากประสบการณ์ก็คือว่าเวลาซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแนะนำให้ซื้อน้อยไว้ก่อนนะครับอันนี้เรียนตามตรงคือบางทีเราเห็นชอบทุกแบบเนี่ยเราก็ซื้อแล้วเราก็ไปวางเนี่ยเพลินว่าบางทีมันเกินพื้นที่เราไปพอเราไปซื้อแล้วเนี่ยเราก็อยากวางกลายเป็นว่ารกเกะกะเวลาถับของทางมาสาเราจะแนะนำบอกเซลล์เสมอว่าแนะนำลูกค้าว่าเอาไปที่จำเป็นก่อนไหมวางดูแล้วเนี่ยถ้าไม่พอเหลือตรงไหนค่อยมาซื้อเพิ่มไปจะดีกว่าที่พอเราซื้อไปแล้วเราก็อยากจะวางให้ครบวางให้เต็มแบบนั้นจะดีกว่าเพราะว่าบางทีพื้นที่บางอย่างเราอาจจะเว้นไว้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยครับอาจจะไม่อยากจะวางเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เพราะว่าเวลาเราวางเต็มห้องแล้วนะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้นี่คือ5เรื่องที่อยากจะให้รู้ก่อนซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับผมทวนอีกครั้งนึงนะครับเรื่องแรกคือคุณสมบัติของไม้โอ๊กนะครับข้อดีของไม้โอ๊กดียังไงนะครับข้อที่2คือวิธีการผลิตไม้จริงเป็นยังไงนะครับเราเอาไม้จริงมาให้ดูว่าเนี่ยคือไม้จริงนะครับข้อที่3คือวิธีดูแลรักษาต้องสอบถามผู้ขายก็ได้ไม่จำเป็นต้องถามมาสาก็ได้นะครับถามผู้ขายท่านอื่นก็ได้ว่ามีวิธีดูแลรักษายังไงมีนะครับมีบริการหลังการขายยังไงนะครับแล้วก็เรื่องที่4เรื่องการรับประกันยังไงหมดประกันแล้วจะดูแลกันยังไงนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับย้ำอีกครั้งครับแนะนำมาดูสินค้าจริงก่อนทุกครั้งที่ตัดสินใจซื้อจะได้สอบถามเพิ่มเติมบางทีการมาดูสินค้าจริงก็เราอาจจะได้เห็นไอเดียใหม่ๆก็ได้นะครับอย่างบางโชว์รูมถ้าเขาแต่งสไตล์ตรงกับบ้านเราที่เราต้องการแต่งก็สามารถเก็ตไอเดียได้เรื่องรูปภาพเรื่องของแต่งบ้านอย่างเงี้ยฮะอย่างโชว์รูมที่มีบ้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถได้ไอเดียนั้นได้นะครับผมประมาณนี้ครับมีอะไรสอบถามคอมเมนต์ได้เลยนะครับมีบริการหลังการซื้อขอบคุณมากครับเคยไปเจอยุโรปแต่ไม่เจอรุ่นนี้ไว้จะไปจัดยินดีครับผมเรียนเชิญนะครับรุ่นนี้ตอนนี้เราจัดโชว์อยู่ชั้น2นะครับเรียนเชิญเข้ามาชมได้เลยนะครับใช่ครับเราทำครบวงจรครับไม้อกดีมากแต่งบ้านสวยคนหนีมาจากไม้สักก็เป็น2สไตล์ที่เรียกว่าอะไรบางคนก็ชอบสไตล์ไม้โอ๊กบางคนก็ชอบสไตล์ไม้สักนะครับอย่างที่บอกครับเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งคู่ใช้งานทนทานได้เหมือนกันอยู่ที่ความชอบครับก็ลูกค้าบางท่านก็เปลี่ยนจากไม้โอ๊กไปใช้ไม้สักบางท่านก็เปลี่ยนจากไม้สักมาใช้ไม้โอ๊กก็มีอยู่เรื่อยๆครับผมมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมครับผมขอบคุณมากเลยครับก็มีคำถามเพิ่มเติมอะไรสอบถามมาได้หรือหลังจบไลฟ์ก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับแอดมินแล้วก็ทีมงานยินดีตอบให้เสมอครับสินค้ามีพร้อมส่งเลยไหมมีนะครับจะมีบางรุ่นที่เรามีสต็อกพร้อมส่งเลยนะครับผมโอเคครับผมก็มีคุณสายสุนีก็สอบถามอะไรเพิ่มเติมได้นะครับโอเคก็ถือโอกาสโปรโมทขายของนิดนึงนะครับช่วงท้ายตอนนี้มาสานะครับมีจัด Mid Year Sale อยู่ที่เฉพาะที่โชว์รูมนะครับจะลดสูงสุดถึง 12,000 บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่โชว์รูมเป็นโปรโมชั่นออนท็อปจะปีนึงมีครั้งเดียวนะครับอันนี้ลดที่สุดแห่งปีละถ้าลูกค้าตั้งใจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ช่วงนี้แนะนำช่วงนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับก็มาดูสินค้าที่โชว์รูมได้นะครับรวมบิลจากราคาโปรโมชั่นแล้วลดออนท็อปเพิ่มให้อีกนะครับอันนี้เป็นโปรที่สุดแห่งปีครับผมโอเคนะถ้าวางจุดโต๊ะถ้าจุดวางบนโต๊ะอยู่ข้างหน้าต่างโดนแดดส่องมีผลกับไม้ไหมไม้โอ๊กเนี่ยต้องบอกว่าวางได้ครับถ้าอยู่ในร่มนะครับอันนี้ผมลืมเพิ่มเติมให้คือเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊กเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ outdoor แค่นั้นเองไม่แนะนำให้วางโดนแดดโดนฝนจริงๆถามว่าวางได้ไหมวางได้ครับแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะสั้นแต่ถ้าอยู่ในอินดอร์นะครับโดนแดดนิดหน่อยวางข้างหน้าต่างไม่มีปัญหาเลย
แล้วอันนี้เป็นจุดเด่นอันนึงนะครับของไมโอ๊กคือใช้ไปนานๆสีไม่เปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าไมโอ๊กเนี่ยเป็นไม้เมืองหนาวเขาจะไม่ดูดความชื้นเพิ่มแล้วไม้บ้านเราเนี่ยว่าเคยได้ยินไหมครับใช้ไปนานๆสีจะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นแต่ไมโอ๊กจะไม่เป็นใช้ไป5ปี10ปีสีก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่ดูดความชื้นเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะว่าบางท่านใช้ไม้แหละมันจะมีลักษณะของการลั่นการปลิเพราะไม้พวกนั้นยังดูดความชื้นแต่ไม้โอ๊กจะไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นไม้เมืองหนาวไม่ดูดความชื้นแล้วสามารถวางข้างโดนแดดเนี้ยในหน้าต่างเนี้ยได้เลยครับไม่ต้องกลัวหรือบางที่วางหน้าบ้านอย่างเงี้ยอาจจะโดนฝนนิดหน่อยแล้วเราเช็ดทำความสะอาดบ่อยๆก็วางได้ครับไม่มีปัญหาครับราคาเท่าไหร่หมายถึงโต๊ะกลางตัวนี้ใช่ไหมครับหมายถึงโต๊ะกลางตัวนี้หรือโซฟาครับสอบถามเข้ามาในทางอินบ็อกซ์ได้นะครับผมโต๊ะกลางตัวนี้เดี๋ยวบอกราคาเลยก็ได้ครับโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมอยู่ที่ 19,500 บาทนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมโอเคงั้นประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มีเรื่องมาแบ่งปันเพื่อนๆประมาณนี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสจะมาไลฟ์โอกาสหน้าเราจะมาไลฟ์พวกคอนเทนต์อาจจะเป็นเรื่องการแต่งบ้านสไตล์มินิมอลก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องสีเห็นช่วงนี้จะมีสีฮิตว่าอะไรคือสีที่กำลังฮิตในสไตล์มินิมอลเราอาจจะมาไลฟ์แบ่งปันความรู้อันนี้กันได้นะครับโอเคมีคอมเมนต์เพิ่มเติมโอเคครับงั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับสนใจเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนสอบถามทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับมีทีมงานคอยตอบหรือมีคำถามคอมเมนต์ติชมยังไงก็ยินดีนะครับก็ยังไงวันนี้ถือโอกาสขอบคุณยังไงอย่าลืมฝากโปรโมชั่น Mid Year Sale ไว้นะครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญที่โชว์รูมนะครับฮะมีคอมเมนต์อีกเหรอจบโอเคครับผมได้เลยครับเดี๋ยวแอดมินตอบให้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับโอเคครับงั้นยังไงวันนี้ขอตัวแล้วครับไปแล้วครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ